อนุชิตขอบคุณที่มอบรางวัลดาราสลิ่มปี2020ประกาศปีนี้เอาใหม่โออนุชิตทวีตข้อความขอบคุณที่มอบรางวัลดาราสลิ่มออฟเดอะเยียร์2020ประกาศปีหน้าเอาใหม่หลังจากที่นักแสดงมากความสามารถอย่างโออนุชิตได้ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองด้วยการสนับสนุนให้ใช้กฎหมายหมู่112ต่อมามีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นในทวิตเตอร์ของนักแสดงมากฝีมือจากนั้นไม่นานในโลกออนไลน์ชื่อของโออนุชิตได้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยทันทีกับแฮชแท็กแบนโออนุชิตล่าสุดโออนุชิตได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ของตนเองที่ใช้ชื่อว่าโอโบจาม่าได้เขียนขอบคุณที่มอบรางวัลดาราสลิ่มแห่งปี2020ดูเหมือนว่าโอจะได้รางวัลดาราสลิ่มออฟเดอะเยียร์2020เย่ดีใจมากไหมยมกเลยขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่1-2ครั้งของโอในปีที่ผ่านมานะครับและสุดท้ายเจ้าตัวได้บอกว่าปีนี้เอาใหม่555เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนโออนุชิตกระหึ่งโซเชียลหลังดาราหนุ่มประกาศชัดสนับสนุนให้ใช้หมู่112ทายาทพันล้านแอนชุดว่ายน้ำตัวละแสนลูกคิดถึงเฮียแฟนแฟนเชียร์อันดับหนึ่งชุดลูกสาวตัวละแสนแอนสั่งจากฝรั่งเศสมาเพื่อการนี้ส่องดินเนอร์หรูแม่โพสต์คิดถึงเฮียหนุ่มที่แฟนแฟนเชียร์อันดับหนึ่งแอนจักรพงษ์พาครอบครัวทั้งแม่อำคุณแม่หรือยาย่าของลูกลูกพี่แอนดรูและน้องแองเจิลหรือน้องแองเจลิก้าลูกชายและลูกสาวไปเที่ยวสุดหรูทะเลหัวหินงานนี้ขนบิกินี่ของน้องแองเจิลลูกสาวมาเยอะมากส่องโปรไฟล์ผู้ชายสายเฝอรอบตัวแอนจักรพงษ์หล่อแค่ไหนถึงได้อยู่ใกล้ผู้หญิงข้ามเพศพันล้านแอนพาชมออนเซ็นบ้านหรูแก้ผ้ากับหนุ่มรักแท้แพ้ใกล้ชิดหลังแฟนตัวจริงติดโควิดแม่อำเผยว่าชุดบิกินี่ที่หลานใส่สั่งมาจากฝรั่งเศสชุดละแสนใส่ครั้งแรกเพื่อการนี้ชุดละแสนต้องใช้ให้คุ้มแอนบอกว่าคอลเลกชันใหม่ล่าสุดแม่อำตกท้ายติดตลกบิกินี่สีชมพูของลูกสาวเธอชุดละแสนแสนสาหัสขณะที่แม่แอนก็ควงคลินบอนแดดพี่หมีและน้องหมีน้องชายมาดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำกับบรรยากาศที่พักริมหาดที่เจ้าตัวเผยติดตลกเป็นแขกประจำที่บาร์ไรรีสอร์ทแต่สลับหน้าผู้ชายมาตลอดขณะที่พี่หมีแท้งหนักจนต้องไปนั่งจำศีลอยู่มุมของตัวเองล่าสุดแอนยังโพสต์ถึงเบนจามินหรือเฮียหนุ่มอีกคนที่แฟนๆเชียร์การมากๆยกให้เป็นอันดับหนึ่งพร้อมแคปชั่นคิดถึงว่า Always the best gentleman we all miss you รักและคิดถึงนะคะเฮียข้ามเพศพันล้านแอนจักรพงษ์ลูกแม่แอนจักรพงษ์อานแจ็คคราจูต้าทิพย์แต้วมิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันแดนสะบัดฝ่ายแฟนๆนั่งมองจนขอเต้นตามแต้วมิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันหลังปีใหม่จัดปาร์ตี้เล็กๆแรกของขวัญพร้อมกับการเล่นเกมแดนสะบัดมันขนาดไหนทำเอาหนุ่มๆคุณแฟนมองตามจนขอเต้นตามเลยทีเดียวเป็นภาพที่น่ารักสดใสมากๆหลังแต้วณัฐพรมิ้นชาลิดามิวนิษฐาและเต้ยจรินพรนัดรวมตัวกันมาปาร์ตี้หลังปีใหม่เป็นการจัดแบบอบอุ่นเล็กๆที่มีการแลกของขวัญให้กับเพื่อนๆเรียกว่าเกือบจะครบองค์แก๊งเฟอร์บี้แล้วขาดเพียงสาวผมแดงแมทพีรณีไม่อย่างนั้นเราคงได้เห็นภาพการแดนสะบัดแบบครบทีมแล้วแม้จะขาดเพื่อนไปหนึ่งคนแต่งานแดนสะบัดยังคงไปต่อแบบไม่เมอะไรมากั้นเพราะทุกคนจัดเต็มใส่สเต็ปแรงแบบไม่ยังผิดบ้างถูกบ้าง
แต่เห็นจะมีคนเดียวที่เป๊ะนั่นคือดาวทิกต็อกอย่างแต้วนั่นเองเป๊ะมากๆหลายคนเห็นแล้วอยากจะไปยืนข้างๆเต้นตามเลยทีเดียวและเพราะจังหวะมันร้าใจเลยทำให้เหล่าบรรดาคุณแฟนๆของสาวๆที่นำโดยไฮโซไนแฟนแต้วภูผาแฟนมิ้นไฮโซเซนสามีมิวถึงกับลุกขึ้นมาเต้นบางเลยกลายเป็นภาพที่น่าเอ็นดูมากๆส่วนนางเอกร่างเล็กเต้ยจรินพรยังไม่ชัดว่าหัวใจยังว่างอยู่หรือเปล่าแอบซูมในปาร์ตี้อาจจะมีบอดี้การ์ดส่วนตัวชะแวบมาให้เห็นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวขาเผือกตามไปซูมอีกทีนะจ๊ะซาร่าร่ายวรีวิวปี2020มหาโหดสุขทุกสุดทั้งสองทางชีวิตเหมือนรถไฟเหาะซาร่าคาซิงกินีร่ายวรีวิวปี2020บอกเป็นปีที่มหาโหดสุขทุกสุดทั้งสองทางแถมเจอข่าวดราม่าถาโถมในช่วงหลังคลอดเครียดหนักทั้งอ้วกทั้งร้องไห้เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่ทั้งสตรองและสุดแกร่งเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าจะโดนกระแสข่าวดราม่าโจมตีอย่างหนักหน่วงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาเท่าไหร่นางแบบสาวลูกสองอย่างซาร่าคาซิงกินีก็ยืนหยัดและฝ่าฟันทุกปัญหาและคำวิพากษ์วิจารณ์มาได้อย่างสตรองสุดๆและล่าสุดในช่วงเทศกาลเปลี่ยนศักราชใหม่นี้ซาร่าคาซิงกินีก็ได้โพสต์ข้อความร่ายยาวถึงมรสุมต่างๆในปีที่ผ่านมาว่าเป็นปีที่หลากหลายอารมณ์มากจริงๆปีที่สุขสุดๆแล้วก็ทุกข์สุดๆเช่นกันอยู่ในจุดที่สูงสุดของชีวิตและต่ำสุดของชีวิตเหมือนชีวิตคือรถไฟเหาะจริงๆคิดว่าปีนี้เป็นปีที่มหาโหดของใครอีกหลายๆคนทั้งโรคระบาดทั้งสถานการณ์บ้านเมืองรวมไปถึงหน้าที่การงานที่คงกระทบกันทั่วโลกเอาละขอบันทึกเรื่องราวของตัวเองเลยละกันเรื่องทุก2020อย่างแรกก็คงเป็นความรักที่ไม่สมหวังเอาจริงปะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีดวงเรื่องความรักเลยโดนทักตลอดอยู่โสดจะดีกว่าแต่ผู้หญิงเราอเนอใครอยากจะมีคู่ชีวิตอยากจะมีคนแก่ไปด้วยกันไม่ว่าจะจบลงด้วยเหตุผลอะไรก็ยังคงเชื่อว่าความรักสวยงามเสมอแต่ต้องรักตัวเองให้เป็นและให้มากนะต่อไปจากนี้บทเรียนราคาแพงของปีนี้อย่างที่สองคงไม่พ้นเรื่องข่าวมากมายเหลือเกินท่านผู้ชมมากจนเครียดแทบพวกร้องไห้งอแงจนน้ำตาไหลเป็นสายน้ำจุกจนหมดคำจะพูดรู้สึกว่ามันหนักมากโดยเฉพาะมาเกิดตอนเราเพิ่งคลอดลูกภาวะซึมเศร้าหลังคลอดสุขภาพจิตแย่มากบอกเลยแต่พยายามจะเก็บไว้เข้มแข็งไว้มากมากสู้กับจิตใจตัวเองอย่างมากแผลก็เจ็บมากกบลูกก็ต้องเลี้ยงนมก็ต้องปั๊มทนายก็ต้องวิ่งปรึกษาบินขึ้นบินลงคิดว่าเป็นหุ้นส่วนกับสายการบินและผู้คนมากมายที่ครหากับเรื่องราวที่มันไม่จริงจนกระทบถึงครอบครัวยอมรับเลยว่าทึกอะแบกรับหลายอย่างเหลือเกินตัวเล็กแต่ใจสู้มากนะบอกเลยหาที่ผ่านมาได้เพราะครอบครัวเราแข็งแรงเรื่องสุข2020อยากจะขอบคุณทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มอบลูกสาวมาให้ชีวิตผู้หญิงคนนี้ของขวัญที่ดีที่สุดในปีนี้จริงๆรอคอยมานานได้ลูกสาวตามความฝันสักทีขอบคุณที่ลูกเกิดมาสมบูรณ์เลี้ยงง่ายน่ารักด้วยถึงแม้ว่าตอนที่แม่ท้องอยู่แม่จะแพ้หนักมากไหนจะโรคประจำตัวแม่อีกสารพัดอาการป่วยติดเตียงพอคลอดก็ทรมานเจ็บเหลือเกินอะฮืออแม่ผ่านมันมาได้ทุลักทุเลมากลูกจ้าแต่แม่ภูมิใจดีใจมีความสุขที่สุดกับการได้ลูกมาอยู่ในอ้อมกอดปีนี้ได้บทเรียนได้ประสบการณ์คำสอนหลายอย่างทุกอย่างล้วนเกิดจากผลของการกระทำจงมีสติในการใช้ชีวิตให้มากยิ่งขึ้นอย่าเอาแต่หัวใจนำพาเอาสมองด้วยควบคู่ไปด้วยกัน
เมื่อรู้ว่าผิดต้องรู้จักสำนึกขอโทษและแก้ไขเมื่อรู้ว่าดีจงหมั่นทำความดีต่อไปอย่าได้ท้อเพราะเจอมารผจญลูกสองแล้วหัดปกป้องตัวเองรักตัวเองให้มากๆพร้อมกันนี้สาวซาร่าก็ยังได้เผยเพิ่มผ่านช่องคอมเมนต์ไว้อีกว่าสุดท้ายนี้ขอบคุณโชคชะตาที่นำพาทุกอย่างเข้ามาในชีวิตทั้งความสุขทั้งทุกความรักรอยยิ้มน้ำตาขอบคุณบทเรียนขอบคุณทุกประสบการณ์ขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาและยังอยู่ขอบคุณที่ยังมีลมหายใจไปต่อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงและคนรักที่ยังอยู่ในชีวิตและปลอดภัยขอบคุณดวงใจน้อยๆสองชีวิตที่เป็นพลังทำให้แม่ยังสู้ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมครอบครัวขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตแม่นะลูกแม่จะเป็นคนที่ดีขึ้นและพัฒนาตัวเองต่อไปทำเอางานนี้บรรดาเพื่อนพ้องและแฟนคลับต่างก็พากันเข้ามาส่งกำลังใจและชื่นชมความสตรองของคุณแม่ลูกสองกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม